นี่ว่ะเฮ้ยหุ้ยหุ้ยไอ้นั่นใส่ใส่มันใส่มันใส่มันใส่ใส่มันพ่อแม่มันเดินเข้าไปฝั่งนู้นแล้วเฮ้ยมันไวยังวะเข้าไปยังไงพี่เดี๋ยวดูดิดูดิดูแรงดิดูแรงดิมันไวยังวะเดี๋ยวดูนี่มันวิ่งเข้ามาทางนี้นานโคตรไวเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยนั่นเฮ้ยเฮ้ยไอ้แย่วายจัดเลยว่ะก็สวัสดีด้วยนะครับผมก็สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆ FC ลุงป้านาอากันทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องมิสเตอร์แฟรงค์นะครับทุกคนคืนนี้เนี่ยผมกลับมาอีกครั้งหนึ่งที่เหมืองล้างนอกจากว่าผมเนี่ยไม่ได้มาเหมืองล้างเนี่ยน่าจะเป็นปีทุกคนและคืนนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะสวัสดีครับน้องนันนะครับทุกคนครับคืนนี้เนี่ยที่ผมจะต้องกลับมาเหมืองล้างนี่เพราะอะไรทุกคนครับเมื่อวันที่ผ่านมาเนี่ยมันมีชาวบ้านนะที่เขาเนี่ยได้ไปหาผักมานะครับและเขาบอกว่าเขาได้ผ่านทางเนี้ยแล้วเขาบอกว่าเขาเจอกับเด็กผู้ชายคนหนึ่งนะทุกคนผมพูดแล้วตอนนี้ผมขนลุกมากก็คือเด็กที่ยังอยู่ในเหมืองล้างนี่ทุกคนคืนนานมากแล้วที่เราไม่ได้มาคืนนี้เนี่ยผมเนี่ยได้ไปหาจานะทุกคนแล้วก็ได้ให้เขาเนี่ยได้ปลูกเสกเขาเรียกว่าอะไรนะสายสินนะทุกคนเราเนี่ยจะไปพันรอบๆต้นไม้นะเนี่ยผมเพิ่งขี่รถมาถึงเลยเป็นเวลา4 ทุ่มกว่าแล้วทุกคนเกือบ5 ทุ่มแล้วก็ดึกพอสมควรนะถ้ายังไงคืนนี้เนี่ยเราเนี่ยจะลองเอาสายสินแล้วก็เทียนเนี่ยลองไปจุดรอบๆเขาเลี้ยงต้นไม้ที่ไปพันไว้เผื่อที่มาให้ดวงวิญญาณเนี่ยออกไปเล่นร้อนหรือว่าไปหลอกหลอนชาวบ้านที่เขาเนี่ยผ่านกลับมาทางเนี้ยหรือว่าเขาเจอเด็กคนเนี้ยเขาบอกว่าเด็กคนเนี้ยมันหลอกหลอนเขานะครับคือมันมาร้องไห้มันมาหัวเราะมันทำให้เขาเนี่ยปั่นป่วนไปหมดบางคนเนี่ยที่เขากลับมาเหนื่อยเถื่อเสียจิตอะไรแบบนี้เลยนะคือเขาพูดให้ผมฟังเขาลองมาสำรวจดิเขาบอกว่าเขาเคยดูช่องผมอยู่นะครับเขาอยากให้ผมมาอีกครั้งหนึ่งลองเอาใส่สินหรือว่าเอาอะไรก็ได้เพื่อที่ให้มันเนี่ยไม่ไปรบกวนคนอื่นเขานะทุกคนครับน้องนันวันนี้พร้อมไหมพร้อมพี่คืนนี้ผมบอกเลยว่าผมมากับน้องนันสองคนนะแล้วเป็นคืนที่มืดมิดแล้วก็ไกลจากบ้านคนอื่นมากๆเพราะมันอยู่แนวชายแดนเขาเลยนะทุกคนผมบอกเลยว่าคืนนี้น่าเจอนะถ้าเจอนะทุกคนเราก็จะยอมคุยยอมพูดกับมันนะไม่รู้ว่ามันเนี่ยจะคุยกับเราหรือเปล่าเพราะว่ามันจำเราได้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะเพราะว่ามันนานมาแล้วแล้วก็รอบนี้เป็นล่าสุดที่เรากลับมาเยือนที่นี่ครั้งทุกคนเพราะจริงๆไม่อยากกลับมานะถ้ามันไม่เฮี้ยนหรือว่ามันไม่หลอกหลอนชาวบ้านเพราะว่ามันไกลจากบ้านผมจริงทุกคนมันขี่รถมาได้แต่ว่ามันก็ต้องเดินเข้าไปไกลมากเลยทุกคนไม่อยากพูดมากนะหลบไปตามหากันเลยดีกว่าแล้วก็เอาสายสินเนี่ยไปผูกในต้นไม้กันเลยดีกว่าไปทุกคนเอาแล้วครับทุกคนครับตอนนี้เนี่ยผมกับน้องนันเนี่ยมาถึงสถานที่แล้วนะโหเหมือนว่าไม่ได้มานานเนี่ยมันจะลกหนักกว่าเดิมนะล่าสุดที่เรามาปีที่แล้วเนี่ยเหมือนว่าจะมีฝนตกแล้วก็กิ่งมุ้งกิ่งไม้นั้นเหมือนโหยขนลุกเลยวะเสื้อผ้าก่อนอยู่นะที่เราเคยเอามาให้เสื้อผ้านี่มันนานแล้วมันนานมากอุ้ยมันเหี้ยนไอ้นั้นทุกคนผมไม่ได้พูดเล่นนะดูขนผมดิลุกตั้งเลยตอนเนี้ยเขาบอกไงเฮียนขึ้นแบบมันเฮียนขึ้นเนี่ยแบบว่ามันมาลอกขึ้นไล่คนเลยไม่รู้ว่าหลอกคนอื่นหรือเปล่าขอให้คืนเนี้ยจัดหนักจัดไปให้พี่แล้วกันนั้นจัดหนักจัดไปให้พวกเราแล้วกันทุกคนครับเดี๋ยวถ้าผมมีโอกาสเนี่ยผมจะไปห้องนั้นให้ได้แต่เขาไม่ให้ไปนะเฮ้ยไอ้นามึงได้ยินป่ะน่าเฮ้ยเดี๋ยวนะผูกดิเสื้อแม่งโคตรเหม็นนะเหม็นสาบมากเฮ้ยใครวิ่งวะวิ่งพี่มีคนวิ่งเฮ้ยไอ้หนูเฮ้ยเสียงคนวิ่งนั่นแล้วก็เหมือนมีเสียงดนตรีด้วยน้อง
คืนเนี้ยพี่ไม่ได้กลัวหรอกนะพี่บอกก่อนเองเนี่ยชอบหลอกหลอนคนที่ผ่านไปผ่านมานะเหมือนมันมีเสียงดนตรีด้วยทุกคนตอนเนี้ยเดี๋ยวนั้นเอาใส่สินผูกดิยกมือเลยเพราะทุกคนรับใส่สินอันเนี้ยผมบอกเลยนะครับว่าอาจารย์เนี่ยได้ลงคาถามาแล้วนะเดี๋ยวเราจะพันรอบต้นไม้เลยแล้วก็เหมือนแบบว่าตอนเนี้ยผมกับน้องนั้นเนี่ยได้ยินเสียงเพลงเนี่ยชัดมากเหมือนเป็นเสียงดนตรีเลยทุกอย่างอ่ะเฮ้ยไอ้นั้นรีบพันดิรีบพันดิยิ่งพันต้นไม้ยิ่งเท่าไหร่ยิ่งมีเสียงดนตรีแล้วก็เสียงวิ่งเนี่ยพันนานพันพอแล้วนั้นเหมือนมันไม่เกรงกลัวเลยว่ะผมเข้ามากับน้องนันเดินเข้ามาปุ๊บก็โดนจัดหนักจัดเต็มเลยนะเหมือนมีคนวิ่งตลอดเลยอ่ะแล้วก็เหมือนมีคนเดินไปแช็คพี่ไม่มีเขาบอกอย่าใช้ไฟแช็คให้ดึงขาดดึงขาดไปเลยนั้นดึงอย่าให้หลุดนะแล้วก็พันไว้กับต้นไม้เลยเราจะไปกลัวมันเฮ้ยใครเดินวะไอ้หนูพี่ไม่ได้อยากมาทำร้ายเองนะแต่พี่จำเป็นที่จะต้องมาผูกสายศีลเพื่อให้เองเนี่ยไม่ออกอารวาสไม่ออกอารวาสหรือว่าหลอกหลอนชาวบ้านนั้นจุดธูปจุดเทียนดิมีไฟแช็กพี่ไม่มีเลยพี่ลองดูดีๆดูในกระเป๋าดิเดี๋ยวดูก่อนคนนั้นต้องขออภัยเรื่องไฟใช้ด้วยนะเดี๋ยวมันอยู่ใต้กระเป๋านะทุกคนเฮ้ยนั่นทุกคนลองฟังนี่เหมือนได้ยินเสียงเพลงอะไรเลยอ่ะเดี๋ยวทุกคนนะตอนนี้ต้องขอโทษขออภัยด้วยผมเนี่ยกำลังหาไฟแช็กนะครับอันนั้นเอาจุดเลยที่ไปเนี่ยจุดปากไว้ตรงนี้เลยเฮ้ยเสียงเพลงแม่งโคตรชัดเลยอ่ะนั่นมันจัดหนักจัดเต็มแล้วแหละงานเนี้ยเร็วเฮ้ยนั่นใกล้ๆพี่เลยเฮ้ยมึงมาดิมันร้องไห้ด้วยเร็วนั่นจุดเร็วจุดเสียงเพลงเนี่ยคือชัดมากเลยได้ยินป่ะมาเร็วเอ้ยเสียงเดินนั้นจุดไปก่อนนะเดี๋ยวพี่จะลองเดินดูดิว่ามันจะเฮี้ยนมันสักแค่ไหนวะแน่จริงอะจัดหนักจัดเต็มเลยดิมาเลยจัดหนักจัดเต็มเอาเลยดำๆยืนอยู่นู้นวะน้ำเสดังรอน้องนั้นก่อนนะครับมันจะเป็นสีวะจะอย่างนั้นเฮ้ยคนวิ่งเอาดิมาดิมาดิไม่ได้กลัวหรอกไอ้น้องถ้าเองคิดว่าเองเฮียน่ะมาจัดหนักจัดเต็มให้พี่กับพี่นันได้เลยถ้าใจถึงอะนะเองคิดว่าพี่กลัวเองเหรอไม่ได้กลัวเลยนะบอกให้อุ๊ยเอามาดิเฮ้ยนันเงียบกันดิเสียงหัวเราะนั้นได้ยินว่ามันคนหัวลุกเลยวะเอาไงดีวะอะไรเฮ้ยไอ้นันใช่ป่ะใช่ไหมนั้น
ช่ไหมอุ้ยนายอุ้ยอุ้ยนายมึงเอาเดินทำไปล่างต้นไม้แล้วพี่ไปดิไปดิไปดิดัก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 มันไม่แน่จริงนี่หว่าถ้ามันแน่จริงมันไม่แอบเราหรอกมันเข้าต้นไม้ไม่ได้มันเข้าต้นไม้ไม่ได้แสดงว่ามันน่าจะสิงในต้นไม้ไม่ได้แล้วล่ะมันได้แค่มาแอบไอ้กิ๊บเลยนานดูบนต้นมุมต้นไม้ดิเล่นจริงก็ออกมาเลยน้องเขียนมากใช่ไหมพี่กล่าวว่าพี่จะไม่ได้มาอะไรกับเองแล้วนะแต่เองเฮี้ยนจริงพี่ดูแล้วอ่ะทุกคนครับขนาดทูบเนี่ยหลังสังเกตดิมันยังไม่ให้จุดเลยอ่ะจุดไม่ติดอ่ะลองจุดใหม่ดิมันยังไม่ให้จุดทูบเลยอ่ะเอาไงวะดูดิว่ามันจะติดหรือเปล่าใครกันแน่ที่จะต้องยอมกันอ่ะงานเนี้ยดีละดูดิถ้ามันดับได้ก็ไม่ใช่ละเฮ้ยนายจริงก็ออกมาเลยนั่นๆๆเงียบดิเงียบดิสิ่งเดินสิ่งเดินใกล้ๆพวกเรานี่แหละดูดีๆดูดีๆเฮ้ยออกมาดิออกมาดิไม่ได้กลัวเนี่ยเดินแม่งใกล้ๆหลังผมเลยอ่ะมันไม่แน่จริงหรอกถ้ามันแน่จริงมันต้องออกมาสู้รบกับเราแหละมันเงียบดิเฮ้ยใกล้ๆเลยไม่ให้ละนานตรงนี้เหรอมันหัวล็อกตรงไหนของมันเนี่ยนั่นแหละที่เสียงหัวล็อกใกล้ๆหลังต้นไม้นี่บ่ที่เราอ้อมตัวผมมันลุกไปเลยไม่มีว่ะเฮ้ยหุ้ยหุ้ยไอ้นันใส่ใส่มันใส่มันใส่มันใส่ไปมันเนี่ยพ่อแม่มันเดินเข้าไปฝั่งนู้นแล้วเฮ้ยมันไวยังวะเข้าไปไงพี่เดี๋ยวดูดิดูดิดูแรงดิดูแรงดิมันไวยังวะเดี๋ยวดูนี่มันวิ่งเข้ามาทางนี้นานโคตรไวเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยนั่นเฮ้ยเฮ้ยไอ้แล้วไวจัดเลยว่ะมันเฮี้ยนจริงๆพี่นานเฮี้ยนจริงตามจับไม่ทันเลยทุกคนเฮ้ยอยู่ไหนวะแน่จริงมองมาอย่ามากวนกันแบบนี้นะเว้ยกินหน่อยกินหน่อยกินพลีป่ะมาไม่กลัวหรอกนะเว้ยมาบอกเลยอ่ะพวกเราเอาจริงคือต่อไปเนี่ยทุกคนมันจะไม่สามารถที่ใจนี้ได้แล้วนะมันไม่สามารถเข้าสิงต้นไม้ต้นนี้ได้ละแล้วก็ไม่สามารถหลอกหลอนชาวบ้านได้ผมรู้สึกนะถือว่าผมเนี่ยต้องจุดธูปเชิญมันเลยคืนนี้บอกให้พวกเราเนี่ยไม่เคยใจร้ายกับพวกสิ่งแบบนี้นะแต่ว่าชาวบ้านเขาเดือดร้อนเราก็ต้องมาจัดการนะบางคนถามว่าทำไมไม่มาดีๆไม่ยอมคุยเขามันเป็นสิ่งที่คนเขาเนี่ยผ่านไปผ่านมาเนี่ยแถวเนี้ยเขาเดือดร้อนนะทุกคนเพราะว่าโดนมันเล่นงานนะครับบางคนเนี่ยถือกับขั้นเสียสติเลยนะนั่นได้ยินมั้ยยิ่งไล่ตามมันเท่าไหร่ยิ่งมีเสียงเพลงดังขึ้นดังขึ้นดังขึ้นแล้วก็มันก็หัวล้อดังขึ้นดังขึ้นนี่เราจะจับตัวมันได้ป่ะไม่รู้ไม่รู้ว่าผมเนี่ยจะจับตัวมันได้หรือเปล่าทุกคนมีทางเดียวก็คือนั่นพวกเราลองแอบตั้งกล้องมั้ยทุกคนครับเดี๋ยวผมจะลองแอบตั้งกล้องกับน้องนันแล้วก็ออกไปอยู่ข้างนอกน้องมุนดินะครับผมจะลองหามุมให้ดีที่สุดลองตั้งกล้องดิเผื่อว่าเจอมันนะทุกคน
เอางี้เดี๋ยวผมตั้งกล้องกันดีกว่าทุกคนอยากจะรู้มันอยู่ไหนทุกคนครับตอนนี้เนี่ยผมกับน้องนันเนี่ยจะออกไปรอข้างนอกแล้วก็ผมเนี่ยจะตั้งกล้องไปเลยนะผมอยากจะรู้ว่าผมพันกับสายสินไปแล้วเนี่ยมันจะอยู่ที่ไหนมันจะเดินวนเวียนผ่านหน้ากล้องหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ตอนเนี้ยผมกับน้องนันเนี่ยจะออกไปรอข้างนอกแล้วก็ขออนุญาตพี่ๆเนี่ยกลับมาดูกล้องย้อนหลังนะครับถ้าเจอก็เจอพร้อมกันไปนะถ้าไม่เจอถือว่าต้องขอโทษขออภัยด้วยแต่ผมเชื่อว่ามันยังเห็นจริงๆไปน้องนันไปข้างนอกกัน
เฮ้ยนานเฮ้ยแจ็คนานเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะเฮ้ยแจ็คเฮ้ยเข็มมันล้มไปได้ไงพี่ฮะล้มแล้วไม่ดับเลยพี่ถอดก็ได้แค่ไหนวะเฮ้ยเสียงเดินเสียงเดินไอ้นานเทียนเหมือนเทียนมันจะล้มวะใช่ไหมเฮ้ยทำไมไม่ดับวะทุกคนมันเฮ้ยผมว่าผมทองกระถาไว้ไงเทียนมันไปเลยไม่ดับเฮ้ยเหมือนเทียนมันล้มนะเดี๋ยวเราต้องย้อนไปดูกล้องแล้วแหละนันห้าทุ่มแล้วด้วยห้าทุ่มสิบนาทีแล้วดับไฟดับไฟอุ้ยไม่ดับจริงอ่ะมันไม่ดับเลยทุกคนเหมือนมันมีเบียกเป็นน้ำเลยดูดิเฮ้ยเหมือนมันเบียดเป็นน้ำเลยวะเกิดอะไรขึ้นวะเดี๋ยวเราต้องย้อนไปดูกล้องละพันไว้อย่างนี้แหละสายสินเนี่ยแสดงว่ามันทำอะไรไม่ได้หรอกมันทำอะไรพวกเราไม่ได้นั้นนี่ก็ดึกมากพอสมควรละมันก็มีเสียงเดินอยู่นะเรียบเก็บเลยเดินก็ห้าทุ่มแล้วได้เดินใกล้ๆเราเลยนั่นชัดมากนั่นนะเฮ้ยเฮ้ยจอมากล้องมาเลยชัดมาก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 เสียงแม่งรอบๆแต่ไม่รู้ออกมาทางไหนแค่นั้นแหละหาเป้าใหม่ไม่เจอทุกคนเพราะว่าที่ไล่ตามไปนี่ก็ถ้าไล่ตามแบบนี้เราเหนื่อยแน่เสียแรงเราเปล่าพี่เสียแรงด้วยแล้วก็ดึกแล้วด้วยเอางี้ทุกคนเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยถ้ามีโอกาสนะอุ๊ยมีโอกาสเนี่ยผมจะมาหาอีกนะผมจะเอาอาจารย์เนี่ยมาปราบเลยดีกว่าไม่รู้ว่ามันจะหลุดได้หรือเปล่านะแต่ผมคิดว่ามันไม่น่าจะหลุดได้เพราะว่าเราเอาสายสินเนี่ยพันรอบด้านเลยนะครับเนี่ยแล้วก็ดูพระจันทร์นี่ทุกคนดวงเบลเลอร์เลยคืนนี้เอาไงนันเราต้องถอยก่อนไหมกลับก่อนดีกว่าไม่รู้ว่าผ้าอะไรด้วยเนี่ยทุกคนครับถ้ายังไงก็คืนนี้ผมกับน้องนันเนี่ยต้องออกจากที่นี่ก่อนนะแล้วก็ต้องกลับบ้านก่อนนะครับเพราะว่ามันเริ่มดึกแล้วเรามาตัวกันแค่2คนด้วยแล้วก็อันตรายมากๆครับทุกคนถ้ายังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจผมกับน้องนันด้วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเยอะๆทุกคนเพราะว่าอีกไม่นานก็จะ 100,000 ซับสไครบ์แล้วนะทุกคนยังไงก็ฝากพี่ๆทุกคนเลยนะครับผมพูดไม่ออกเลยตอนเนี้ยลิ้นพันหมดแล้วบรรยากาศมันเยือกเย็นแล้วก็เหมือนอะไรมันเปลี่ยนไปมากๆเลยอะคนเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะที่เข้ามารับชมแล้วก็เป็นกำลังใจนะเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยผมจะลองไปดูตรงนู้นดิว่าข้างในเนี่ยมันมีอะไรนะไปทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม